ตะวันขอร้องนะคะช่วยเพื่อนตะวันด้วยนะคะนะคะคุณพนิดาตะวันขอร้องนะคะหนูขอร้องนะคะคุณพนิดาช่วยเพื่อนหนูด้วยลุกขึ้นตอนแรกฉันก็อยากจะพูดอะไรให้มันมากความแต่ถ้าเธอเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากฉันก็จะพูดกับเธอตรงๆเพื่อนของเธอขายยาให้กับแพทและเพนแล้วทำไมฉันต้องช่วยคนที่ทำร้ายครอบครัวฉันด้วยเธอเนี่ยนะมันโลกไม่มีที่สิ้นสุดเห็นกระตุกตะวันช่วยพูดกับชินให้พูดกับตนหลวงว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฉันไม่อยากติดคุกกับตะวันง่ายอ่ะปะฉันไม่ช่วยเดี๋ยวก่อนตะวันฉันรู้ว่าเธอโกรธแม่ฉันมากเรื่องที่แม่ฉันไม่ช่วยเรื่องชินน่ะก็รู้นี่แล้วมาขอให้ช่วยทำไมตะวันถ้าเธอช่วยพูดกับชินฉันจะช่วยบอกแม่ให้จ่ายค่าเล่าเรียนให้เธอจนจบมหาวิทยาลัยแล้วหางานทำให้เธออีกฉันขอร้องนะตะวันช่วยฉันเถอะนะที่เธอบอกมาเนี่ยเธอต้องการให้ชินบอกปัดกับตำรวจว่าเธอไม่ได้ซื้อยาใช่ไหมใช่เท่ากับว่าชินยอมรับว่าค้ายาร่วมกับเทพเลยนะตะวันถ้าอยากให้ฉันช่วยอะไรเธอบอกฉันมาได้เลยเธอต้องไปบอกคุณพนิดาว่าให้ช่วยชินไม่ให้ติดคุกฉันถึงจะบอกให้ชินช่วยเธอเพนนี่จะไปขอให้คุณพนิดาช่วยชินให้พ้นจากคดีไว้ใจพวกเขาได้หรอเพนนี่รับปากแล้วเนี่ยจะไว้ใจแม่ลูกคู่นี้เลยมีธุระอะไรก็ว่ามาตะวันเนี่ยจะมาขอบคุณพนิดานะคะเรื่องทุนที่คุณพนิดาจะช่วยเรื่องเรียนต่อมหาลัยนะคะนี่เธอยังกล้าเสนอหน้ามาขอฉันอีกเหรอเพนนี่ไม่ได้บอกคุณเรื่องที่เราสองคนตกลงกันหรอคะตกลงกันเพนนี่ขอให้ตะวันไปบอกชินว่าไม่ให้ชินพลาดพิงเพนนีเรื่องยาเสพติดแล้วคุณก็จะช่วยพวกเราสามคนเรื่องเรียนต่อมหาลัยและคุณจะช่วยให้ชินพ้นโทษด้วยฉันไม่รู้เรื่องเธอสองคนตกลงกันเองและฉันก็คงทำแบบที่เพนนีบอกไม่ได้คุณมีสัญญาถ้างั้นตะวันจะให้ชินไปกลับคำให้การถ้าเธอทำอย่างนั้นชินก็จะได้ข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือให้การเท็จถ้าเธออยากให้ชินได้รับโทษเพิ่มขึ้นก็เอาสิไปบอกตำรวจได้เลยแต่เธออย่าลืมนะว่าฉันเป็นใครไม้ซีกอย่างเธอมันงัดไม้สูงแบบฉันไม่ได้ตราบใดที่เธอยังเป็นคนระดับล่างแบบการที่ตะวันช่วยคุณเรื่องเพนนีเนี่ยมันไม่ได้มีความดีความชอบให้คุณช่วยตะวันกลับบ้างหรอคะตะวันพูดหมายความว่าไงคะแม่หยุดพูดจาเหลวไหลเดี๋ยวนี้ตะวันไม่ได้พูดจาเหลวไหลค่ะในเมื่อตะวันเคยช่วยคนในครอบครัวของคุณแล้วชินก็เป็นคนในครอบครัวตะวันเหมือนกันเราต่างคนต่างช่วยกันไม่ได้เลยเหรอคะมันพูดอะไรคะแม่มันช่วยอะไรเราแม่เธอให้ฉันเป็นคู่แข่งเธอไงเผื่อเธอจะได้ทำตัวมีสาระตั้งใจเรียนขึ้นมาบ้าง